วัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูบรรยากาศไททาวที่ซิดนีย์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับป้ายก็อยู่ด้านหลังผมเขียนว่าไททาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศไททาวช่วงเวลาบ่าย3โมงนะครับของวันที่29นี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับช่วงที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็มีบรรยากาศในการทำถนนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศไททาวกันดีกว่าครับตอนนี้ผมก็มาแวะกินข้าวที่ร้านอาหารไทยร้านหนึ่งนะครับพอดีมาเจอเพื่อนพอดีนะครับที่เป็นคนไทยนะครับที่อยู่บิสเบนด้วยกันเดี๋ยวมาดูว่าอาหารที่เราสั่งมีอะไรบ้างครับได้มาแล้ว1จานนะครับคือต้มเลือดหมูกับข้าวสวย6เหรียญครับไม่แพงมากพอใช้ได้นะครับเย็นตาโฟได้มาแล้วนะครับสุกี้แห้งไก่ก็จะต้องปรุงกันสักหน่อยตามภาษาคนไทยนะครับเวลากินอาหารต้องปรุงก็รสชาติของซุปก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ระดับนึงนะอร่อยเลยครับอร่อยอาหารเพิ่มอีก1จานคือซูชิปลานะครับของผมก็ปรุงได้ประมาณนี้แหละครับโอเคถ้ากินแนะนำเลยค่ะร้านนี้ราคาแบบว่าประหยัดสเปเชียลร้านแค่ดอนโอเคครับแต่วันนี้ขอกินซุกี้ก่อนครับมาแล้วสองซุกี้
อนนี้นะครับผมก็เดินมาถึงสุดทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรอจนถึงตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะครับข้างนอกยังสว่างอยู่นะครับก็เลยมารอกินมื้อเย็นนะครับก็กินคนเดียวนะครับมื้อเย็นมื้อเที่ยงทานกับเพื่อนแบบโดยไม่แน่นัดหมายนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ตุ๋นนะครับกับเยลิโอนะครับสภาพก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ตุ๋นก็ประมาณเนี้ยนะครับกับลิโอนะครับจริงๆแล้วผมสั่งซิงนะครับแต่อยู่บนชั้นมีอยู่เขาบอกว่าไม่ขายนี่นะครับเบียร์ซิงต่อหน้าต่อตาผมขอสั่งไม่ยอมขายให้รสชาติโอเคใช้ได้ครับเหมือนร้านอาหารไทยที่บ้านเราเลยครับรสชาติดีครับรสชาติเหมือนรสชาติไทยเสร็จแล้วนะครับมื้อเย็นผมนะครับก็รอให้มันมืดมันก็ยังไม่มืดนะครับตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับแสงจากพระอาทิตย์ยังส่องสว่างอยู่ดูจากด้านหลังผมได้เลยนะครับผมว่าจะถ่ายวิดีโอสภาพที่มันมืดตอนกลางคืนให้ดูว่าบรรยากาศไททาวเป็นยังไงนะครับแต่ผมต้องไปจุดที่จุดพุนะครับเพราะว่าวันนี้มีจุดพุด้วยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปจองที่ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากจุดพุเสร็จแล้วครับผมก็จะมาถ่ายตอนสภาพตอนกลางคืนที่ไททาวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคนมารอดูพุนะครับมาดูบรรยากาศรอบ3ทุ่มนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ9โมงนะครับหลังจากที่ผมไปถ่ายภูมิมาดูบรรยากาศที่ไททาวตอนช่วง3ทุ่มครึ่งครับตอนนี้ครับว่าเป็นยังไงไปดูกันครับThank you.
จากสุดถนนแชมเบลสตรีทนะครับไปจนถึงสุดตรงถนนฝั่งทางโน้นนะครับที่เป็นสะพานนะครับก็เป็นช่วงของไททาวน์แล้วก็มีแยกเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือพิสตรีทนะครับเข้าไปนิดนึงนะครับก็จะมีร้านอาหารไทยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศไททาวน์ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับอย่าลืมการมาไททาวน์อย่าลืมเตรียมเงินสดด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยรับบัตรเหมือนที่บิสเบนนะครับส่วนใหญ่เขาจะรับเงินสดกันนะครับเตรียมเงินสดมาด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในระหว่างการรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จ่ายเงินหรือซื้อของต่างๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ